สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทานขนมแล้วก็ของว่างทานเล่นของประเทศอินเดียกันนะคะซึ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้านะคะก็จะเป็นแป้งแบบสำเร็จรูปแล้วนะคะในแพ็คเกจแบบนี้เลยก็มีทั้งหมด30ชิ้นนะคะก็วันนี้ก็จะเป็นพวกน้ำซุปน้ำแกงหรือว่าเป็นพวกซอสที่ทานคู่กับตัวปานิปุรีนะคะก็สีเขียวแบบนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเขาจะใส่ในเมนูเยอะหรือน้อยกล่องใหญ่มากเลยค่ะก็เป็นครั้งแรกนะคะที่จะมาลองทานตัวปานิปุรีนะคะออนไลน์ด้านล่างนะคะในกล่องนะคะก็จะมีเป็นถุงแบบนี้ค่ะเป็นแยกออกมาค่ะก็จะเป็นพวกของมาซาล่าจะเป็นสีเขียวตัวนี้นะคะเขาจะมีมาเป็นแบบถุงมาให้เรานะคะเราก็ละลายในน้ำเย็นได้เลยนะคะตามปริมาณที่เขาเขียนไว้ด้านกล่องด้านหลังเลยนะคะหรือว่าเราจะกักน้ำเองก็ได้นะคะที่ทานวันนี้นะคะก็เป็นน้ำที่เรากักประมาณเองนะคะตอนที่เราเปิดถุงตัวผงของมาซาล่านะคะแล้วก็ตัวแบบตัวจำไม่ได้กลิ่นเหมือนยาหอมของไทยมากเลยค่ะรู้สึกตกใจว่าเราจะทานได้หรือเปล่านี่ค่ะอันนี้เป็นบุนดีค่ะก็แช่ในน้ำอุ่นประมาณ2นาทีเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีชักมีมาซาล่าหรือเปล่าถ้าอ่านผิดของไทยได้นะคะชักมีเขาจะเปลี่ยนตัวน้ำแกงสีแดงๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปชิมแล้วก็ไปกินด้วยกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะแกะตัวแป้งไม่แตกเลยค่ะทุกคนมีเป็นแบบแตกมาชิ้นนะคะนี่ลองกันก่อนค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงไปทานเลยค่ะโอ้นี่ค่ะทุกคนแกะง่ายนี่ค่ะน่ากินมากนี่ค่ะไปลองกันเลยนี่ค่ะหน้าตาแป้งนะคะก็จะเป็นแบบแป้งกรอบๆนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเราไปทานกันนี่ค่ะก็จะเป็นลักษณะแป้งกรอบๆแบบนี้นะคะเขาจะทำให้แบบทำเป็นรูแบบนี้ค่ะคือเราเคยเห็นใน YouTube นะคะแต่ก็ไม่เคยทานวันนี้ก็เป็นครั้งแรกค่ะที่ได้ทานขนมของว่างประเทศอินเดียใส่ตรงนี้ไปใส่ไปนิดนึงไปเยอะไปก็นี้เป็นมาซาล่านะคะแล้วก็ตัวนี้นิดนึงแล้วก็ทานได้เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวลองอีกครั้งนึง
ปรี้ยวค่ะทุกคนของน้ำซอสทั้งสองตัวเนี่ยก็คือมันจะเปรี้ยวแล้วก็มีกลิ่นของเครื่องเทศค่ะตัวบุนดีตัวนี้นะคะตัวแบบไม่มีรสชาตินะคะก็จะจืดๆตัวแป้งก็แบบไม่ค่อยมีรสชาติก็จะจืดๆค่ะจริงนะคะทุกคนรสชาติมันแปลกมากมันเปรี้ยวค่ะแล้วก็มีกลิ่นของเครื่องเทศถ้าใครอยากลองนะคะก็ซื้อมาลองได้นะเอาจริงคือมันไม่ใช่รสชาติที่เราชอบทานบ่อยๆสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็ถือว่าเราได้ลองอะไรแบบใหม่ๆบ้างว่าเฮ้ยคนเยอะๆเขาชอบทานอะไรตัวแป้งจะไม่มีรสชาตินะคะตัวนี้ก็เป็นบุนีก็จะไม่มีรสชาติตัวนี้นะคะแล้วก็ส่วนน้ำจิ้มหรือว่าน้ำซอสตัวนี้นะคะมันเปรี้ยวแล้วก็มีกลิ่นของเครื่องเทศเราเห็นในยูทูบคือคนอินเดียคือทานอร่อยมากเขาทานแบบกินอร่อยมากอ่ะนี่ก็จะเป็นรสชาติเขานะคะอุ๊ยเดี๋ยวเราจะมาลองน้ำจิ้มเนี่ยค่ะจะเรียกว่าน้ำจิ้มได้ไหมน้ำซอสน้ำแกงอะไรก็ได้นะคะก็มันจะเปรี้ยวๆหน่อยนะคะก็คือเปรี้ยวๆแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศนี่ค่ะข้างในก็จะเป็นแบบนี้Thank you.
ึ่งกระชับจะทำรูตรงกลางแบบนี้อุ้ยทุกคนมันรั่วค่ะเห็นไหมมันรั่วแล้วอ่ะเติมอิ่มแล้วนะคะเนี่ยทุกคนกินไปเยอะมากอีกหนึ่งก็เปิดประสบการณ์ใหม่ค่ะวันนี้เพราะว่าเป็นครั้งแรกค่ะที่ได้ทานของว่างของประเทศอินเดียก็รู้สึกดีใจค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย